ตำรวจช่วยเหลือเยือแก๊งคอนเซนเตอร์ชาวมาเลเซียพร้อมกับส่งตัวกลับประเทศนะครับหลังจากถูกคนชาติเดียวกันหลอกลวงให้เข้ามาทํางานในประเทศไทยก่อนนําตัวไปกักขังหลงเหนียวและบังคับขู่เข็นกลมขู่ให้เข้าร่วมแกง๊งชาวมาเลเซียที่ถูกช่วยเหลือไว้ได้ก็คือนายเอิงหยีหังและนายชว่าจิงเปิง้ง ซึ่งทั้งคู่ถูกแก๊งคอสเซนเตอร์ชาติเดียวกันหลอกลวงให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยพลตร,ตรีสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวเปิดเผยว่าทั้งคู่ถูกหลอ,อกให้มาทำงานในร้านอาหารและรับโทรศัพท์ในประเทศไทยแต่เมื่อถึงกลับถูกนําตัวไปกักขังในที่พักแห่งหนึ่งบังคับให้ทําหน้าที่โทรศัพท์หลอกลวงชาวมาเลเซียให้โอนเงินเข้าบัญชีหากไม่ทําตามคําสั่งจะถูกทําร้ายร่างกายรวมทั้งยืดพาสปอร์ตเพื่อป้องกันการหลบหนี ซึ่งการช่วยเหลือครั้งนี้ทางตำรวจมาเลเซียได้ประสานมาขอให้ช่วยเหลือเหยื่อชาวมาเลเซีย3คนก่อนหน้านี้ได้ส่งตัวกลับไปแล้ว1คนพลตรีสุรเชษระบุว่าที่ผ่านมาตำรวจไทยได้ทำงานร่วมกับมาเลเซียในการจับกลุ่มแก๊งคอเซนเตอร์ซึ่งได้จับกลุ่มแล้ว2กลุ่มใหญ่หลังจากนี้จะประสานตำรวจในประเทศที่มีแก๊งคอเซนเตอร์เพื่อจับกลุ่มเช่นไต้หวันและลาวต่อไป พลเอกประวิตยวงสุวรรณรงนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มกระบวนการแก๊งคอเซนเตอร์กรุงพนมเปญและกำมปงโสมประเทศกัมพูชาและกรุงกุลลลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียว่าจับกลุ่มชาวไทยในกัมพูชาได้25คนและมาเลเซีย11คนทั้ง2กลุ่มเป็นกระบวนการเดียวกัน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขอตัวกลับมาดำเนินคดีและคาดว่าสัปดาห์หน้าจะส่งตัวกลับมายังไทยซึ่งทางตำรวจจะเป็นผู้ถแถลงรายละเอียดผลของการจับกลุ่ม